สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันเสาร์ที่15ตุลาคมปี1977โยโกโตะเมกุมิเด็กหญิงวัย13ปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนิงาตะของญี่ปุ่นได้ออกไปฝึกซ้อมแบดมินตันที่ชมรมของโรงเรียนตามปกติ เวลาหกโมงเย็นเมื่อเห็นว่าฟ้าเริ่มมืดเมกุมิและเพื่อนๆจึงเตรียมตัวออกจากโรงเรียนเพื่อเดินทางกลับบ้านซึ่งระยะห่างจากบ้านและโรงเรียนก็ใช้เวลาเดินเท้าเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีขณะเดียวกันโยโกตะซา,ากิเอะแม่ของเมกุมิก็เตรียมอาหารเย็นไว้พร้อมหมดแล้วทว่าทั้งๆท,ที่เลยเวลาอาหารเย็นไปแล้วลูกสาวก็ยังไม่กลับถึงบ้านซากิเอะและสามีชิเกรุ จึงได้พาลูกชายอีกสองคนออกไปตามหาลูกสาวพวกเขาเดินไปตามถนนสายเล็กๆจนมาถึงโรงเรียนจึงพบว่าไฟของโรงยิมยังสว่างอยู่แต่ราปภที่ประตูกลับบอกว่าเมกุมิและเพื่อนๆกลับออกไปตั้งแต่ประมาณ6กโมงเย็นแล้วครอบครัวของโยโกตะจึงตะโกนเรียกชื่อลูกสาวไปตลอดทางเดินเลียบชายหาดทว่าตลอดทั้งคืนเมกุมิก็ไม่ได้กลับมาบ้านพวกเขาจึงรีบดำเนินการแจ้งความ และทั้งๆท,ที่ฟ้ายังไม่สางเจ้าหน้าที่ก็เริ่มปฏิบัติภารกิจค้นหาทันทีสุนักตำรวจก็ช่วยดมหากลิ่นของเมกุมิเริ่มต้นตั้งแต่บ้านของพวกเขาไปจนถึงจุดที่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรก่อนจะหยุดชะงักลงเรากับจะบอกว่านี่คือจุดที่เมกุมิได้หายตัวไปจากคำบอกเล่าของเพื่อนที่เดินทางกลับบ้านด้วยกันพวกเธาแยกย้ายกันตรงประตูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนิงาตะ ซึ่งโรงเรียนสาธิตแห่งนี้อยู่ห่างจากบ้านของเมกุมิเพียงแค่ไม่กี่ก้าวหลังจากนั้นตลอดทั้งปีตำรวจก็ระดมกำลังกว่า3,000นายเพื่อออกค้นหาเมกุมิแต่กลับไม่พบเบาะแสใดๆเลยสุดท้ายแล้วชื่อของเมกุมิจึงถูกบรรจุลงในแฟ้มรายชื่อคนหายแต่ครอบครัวของเธอก็ไม่เคยยอมแพ้ โยโกตะเมกุมิเกิดเมื่อปี1964เป็นลูกสาวคนโตของบ้านเธอยังมีน้องชายฝาแฝดอีกสองคนพ่อทำงานธนาคารส่วนแม่ก็คอยดูแลบ้านและครอบครัวเมกุมิเป็นเด็กร่าเริงสดใสเข้ากับคนง่ายจึงมีเพื่อนค่อนข้างเยอะ หนึ่งวันก่อนที่เมกุมิจะหายตัวไปเป็นวันเกิดของชิเกรุผู้เป็นพ่อเธอใช้ค่าขนมที่เก็บออมไว้ซื้อหวีให้พ่อเป็นของขวัญและจนถึงทุกวันนี้ชิเกรุก็ยังพกหวีด้ามนี้ไปไหนมาไหนด้วยเสมอ น้องชายของเมกุมิโยโกตะทาคุยะกล่าวว่าตั้งแต่พี่สาวหายตัวไปแต่ละวันครอบครัวของพวกเขาเหมือนตกอยู่ในความสิ้นหวังความรู้สึกแบบนี้เป็นสิ่งที่ยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ทุกวันแม้จะคอยอ่านนิตยสารและดูทีวีถ้าเห็นเด็กผู้หญิงคนไหนหน้าตาละไม้คล้ายกับเมกุมิก็จะโทรศัพท์เข้าไปถามว่าพวกเขาถ่ายภาพพวกนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่คำตอบที่ได้รับกลับมาทุกครั้งก็มีเพียงแค่ความผิดหวังขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้คนค่อยๆตระหนักว่าเกิดคดีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นและการหายตัวไปเหล่านี้มักเกิดขึ้นในเมืองชายฝั่งของประเทศวันที่19กันยายนปี1977 2เดสองเดือนก่อนที่เมกุมิจะหายตัวไปคุเมฮิโรชิเจ้าหน้าที่ของศาลาว่าการเมืองมิตกะ ก็หายตัวไปซึ่งตอนนั้นฮิโรชิในวัย52ปีได้ไปเที่ยวพักร้อนที่เมืองอิชิกาวะวันที่29มิถุนายนปี1978ที่เกาะโทชิมะโตเกียวทาคุชิยาเอโกะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย22ปีได้พาลูกสาวและลูกชายของตนไปฝากไว้ที่เนอร์เซอรี และจะมารับพวกเขาหลังเลิกงานทว่าผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ยาเอโกก็ยังไม่ปรากฏตัวต่อมาทางเนอรี่จึงได้โทรติดต่อไปยังชิเกโออิสุกะพี่ชายของยาเอโกเพื่อให้มารับเด็กเกดกลับไปจากคำบอกเล่าของผู้เป็นพี่ชายเขายืนกรานว่าน้องสาวไม่มีวันทิ้งลูกๆที่ยังไม่หย่านมและหายเข้ากลิบเมฆไปเฉยๆอย่างแน่นอนต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับเธอ หลังจากนั้นพี่ชายจึงรับเปลี้ยงลูกชายของยาเอโกะส่วนพี่สาวอีกคนก็ช่วยรับเปลี้ยงลูกสาวของเธอขณะดเดียวกันพวกเขาก็เริ่มใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อออกตามหายาเอโกะวันที่7กรกฎาคมปี1978ช่างไม้ไวัย23ปีจากจังหวัดฟุกุอิชิมูระยาสุชิและแฟนสาวฟุกิเอะก็หายตัวไปจากบริเวณชายหาดอย่างไรร่องรอย วันที่31กรกฎาคมปี1978นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยชูโอกะฮาซุยเกะคาโอรุวัย20ปีและแฟนสาวของเขายูกิโกะก็หายตัวไปใกล้ชายฝั่งคาชิวาสกิในจังหวัดนิงาตะวันที่12สิงหาคมปี1978หญิงสาววัย19ปีที่อาศัยอยู่บนเกาะซาโดโซกะฮิโตมิ และแม่ของเธอโซกะมิโยชิก็หายตัวไประหว่างแวะซื้อของที่ร้านค้าบริเวณใกล้บ้านคดีเหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนน้อยของการหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งไม่เพียงเกิดขึ้นในแผ่นดินของประเทศญี่ปุ่นแม้กระทั่งชาวอาทิตย์อุทยัยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็มีชะตากรรมคล้ายคลึงกันในเดือนพฤษภาค,คมปี1980 นักศึกษาคณะภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกียวโตมัซกิคาโอรุนักศึกษามหาวิทยาลัยนีฮอนอิชิโอกะโทรุก็หายตัวไประหว่างกำลังศึกษาต่อที่ประเทศสเปนในเดือนกรกฎาคมปี1983รอิาอาริโมโตะเคอิโกะนักศึกษาจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยโกเบซึ่งกำลังเรียนต่ออยู่ที่ประเทศอังกฤษก็หายตัวไประหว่างเดินทางท่องเที่ยวในเดนมาร์ก ดูเหมือนคดีการหายตัวไปเหล่านี้จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังและเป็นการสมรู้ร่วมคิดของคนจำนวนหนึ่งความจริงแล้วหลังจากคดีแรกคือคุเมฮิโรชิหายตัวไปได้ไม่นานรัฐบาลญี่ปุ่นก็ดักจับข้อมูลโทรเลขลับจากเกาหลีเหนือได้โดยพวกเขาสงสัยว่าชาวสมแดงที่ตั้งรกรากอยู่ในญี่ปุ่นร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พิเศษของเกาหลีเหนือแอบลักลอบลักพาตัวคนญี่ปุ่นไปยังประเทศของตน แต่ทำไมพวกเขาต้องทำแบบนั้นด้วยเมื่อยังปราศจากหลักฐานใดๆรัฐบาลญี่ปุ่นจึงไม่สามารถออกมาตรการเพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ได้วันที่29พฤศจิกายนปี1987ทั่วโลกก็ต้องช็อกกับเหตุการณ์เครื่องบินของเกาหลีใต้เที่ยวบินที่ KAL858 เกิดระเบิดกลางทะเลอันดามันจนทำให้ลูกเรือและผู้โดยสารรวม115คนเสียชีวิตทั้งหมด หลังการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก็สามารถสรุปได้อย่างรวดเร็วว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทั่วไปแต่เป็นการก่อวินาศกรรมที่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุสองคนก็ถูกจับกุมตัวได้ที่สนามบินบาเรนหนึ่งในนั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเองทันทีส่วนอีกคนสามารถถูกควบคุมตัวไว้ได้ทันโดยในพาสปอร์ตของเธอใช้ชื่อว่าฮาจิยามายูมิ เป็นชาวญี่ปุ่นแต่ชื่อจริงของเธอคือคิมฮยอนฮุยสายลับชื่อดังของเกาหลีเหนือในปี1988เมื่อการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโซใกล้เข้ามาเกาหลีเหนือต้องการโจมตีชื่อเสียงในเวทีนานาชาติของเกาหลีใต้จึงได้วางแผนก่อเหตุวินาศกรรมครั้งนี้ขึ้นและหลังจากคิมฮยอนฮุยถูกตัดสินประหารชีวิตเธอก็ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้ คิมฮยอนคุยกล่าวว่าเธอถูกเกาหลีเหนือทรยศเมื่อครั้งที่ยังอยู่ในบ้านเกิดเธอได้รับการฝึกฝนให้เป็นสายลับโดยอาศัยอยู่กับลีอึนเฮหญิงสาวชาวญี่ปุ่นซึ่งต่อมาทราบภายหลังว่าเธอเป็นชาวญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัวมาเกาหลีเหนือโดยรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการก่อเหตุเพียงแค่2ประการคือ 1. เพื่อใช้พาสปอร์ตของเธอ 2. เพื่อให้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับสายลับของเกาหลีเหนือ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงสเก็ตภาพของลีอึนเฮตามคําบอกเล่าของคิมฮยอนฮุยก่อนจะมอบภาพนี้ให้กับตำรวจญี่ปุ่นเมื่อได้รับภาพสเก็ตทางญี่ปุ่นก็พบถึงความละไม้คล้ายคลึงของลีอึนเฮกับทากุชิยาเอโกะที่หายตัวไปเมื่อ10ปีก่อนเป็นอย่างมากตำรวจญี่ปุ่นจึงนำรูปภาพของยาเอโกะและภาพหญิงสาววัยเดียวกันที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนับ1ิใบ ไปหาคิมฮยอนฮุยที่เกาหลีใต้เพื่อให้เธอชี้ตัวซึ่งหลังจากคิมฮยอนฮุยดูรูปภาพทั้งหมดเธอก็ชี้ไปที่รูปของยาเอกกโดยไม่ลังเลนั่นหมายความว่าชาวญี่ปุ่นทั้งหมดที่หายตัวไปล้วนถูกลักพาตัวไปเกาหลีเหนืออย่างนั้นหรอในปี1997อดีตสายลับเกาหลีเหนือที่แปรพักและหนีมาอยู่เกาหลีใต้อันเมียงจินได้เปิดเผยว่าตอนที่เขาฝึกฝนเป็นสายลับ เขาได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับโยโกตะเมกุมิอันเมีงจินบอกว่าการหายตัวไปของชาวญี่ปุ่นครั้งแล้วครั้งเล่าและการลักพาตัวเหล่านี้ล้วนเป็นภารกิจอย่างเป็นทางการของรัฐบาลเกาหลีเหนือหลังจากลักพาตัวคนญี่ปุ่นมาแล้วก็จะบังคับให้พวกเขาสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับสายลับและช่วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเกาหลีเหนือฝึกฝนให้ทุกคนสามารถปลอมตัวเป็นชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมจริงที่สุด หลังจากเวลาผ่านไป20ปีในที่สุดโยโกตะชิเกรุผู้เป็นพ่อก็ได้ข่าวครา,าวของเมกุมิผู้เป็นลูกสาวอีกครั้งแต่ในฐานะประชาชนคนธรรมดาพวกเขาไม่มีช่องทางที่จะสามารถเจรจากับรัฐบาลเกาหลีเหนือได้เลยจึงต้องร้องขอไปยังรัฐบาลญี่ปุ่นในปี1997หลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นรวบรวมหลักฐานได้มากพอก็สามารถยืนยันได้ว่าผู้สูญหาย17คน ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปอย่างแน่นอนเมื่อเผชิญข้อกล่าวหาดังกล่าวรัฐบาลสมแดงกลับแสดงปฏิกิริยาว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงขั้นหันมาตำหนิตีโทษญี่ปุ่นที่เคยทำผิดต่อเกาหลีเหนือไว้ในอดีตอย่างที่ไม่สามารถให้อภัยได้พร้อมทั้งบอกว่าข่าวลือที่ญี่ปุ่นปล่อยออกมาล้วนเพราะต้องการปกปิดความผิดของตัวเองวันที่17กันยายนปี2002 นายจุนอิจิโรโคอิซูมินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในขณะนั้นจึงได้ไปเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นทั้งสองประเทศยังไม่ได้มีการเจรจาอะไรอย่างเป็นทางการ ส่วนวัตถุประสงค์ในการเยือนก็เพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีเพียงเท่านั้นซึ่งจากการเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้นายคิมจองอิลก็ยอมรับว่าเกาหลีเหนือได้ลักพาตัวคนญี่ปุ่นไปจริงๆแต่เขากลับบอกว่าชาวอาทิตย์อุทยัยที่ถูกลักพาตัวมาเกาหลีเหนือมีแค่เพียง13คนและ8คนในนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วเหลือเพียง5คนที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากความพยายามในการเจรจาในที่สุดเกาหลีเหนือก็รับปากว่าจะส่งตัวชาวญี่ปุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปเยี่ยมมาตุภูมิหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เที่ยวบินจากเกาหลีเหนือที่บรรทุกผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นจำนวนห้าคนที่เคยถูกลักพาตัวไปก็ลงจอดบนแผ่นดินอาทิตย์อุไทยญาติพี่น้องของผู้สูญหายต่างมาคอยต้อนรับด้วยความยินดี แม้พวกเขาส่วนหนึ่งจะได้รับแจ้งจากทางเกาหลีเหนือว่าญาตพี่น้องของตัวเองได้จากไปแล้วทว่าทุกคนก็ยังคงไม่ยอมละทิ้งความหวังครั้งสุดท้ายชาวญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัวและได้เดินทางกลับประเทศทั้ง5คนประกอบด้วยชิมูระยาสุชิและภรรยาโทโมโเอะฮาซุยเกะคา,าโอรุและภรรยาโยกิโกะรวมถึงสองแม่ลูกที่หายตัวไปที่เหลือเพียงลูกสาวโซกะฮิโตมิ และหนึ่งสัปดาห์ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ววันที่24ตุลาคมรัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศออกมาอย่างกระทันหันว่าพวกเขาอยากให้ชาวญี่ปุ่นทั้ง5คนที่เคยถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่ออีกทั้งขอให้ทางเกาหลีเหนือรีบส่งตัวครอบครัวของพวกเขากลับมาญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุดด้วยในปี1978ขณะที่โซกะฮิโตมิหายตัวไป เธอมีอายุเพียง19ปีแต่เมื่อได้กลับมาเหยียบแผ่นดินญี่ปุ่นอีกครั้งเธอก็มีอายุ43ปีแล้วโดยผ่านการแต่งงานและมีลูกๆอยู่ที่เกาหลีเหนือฮิโตมิกล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นบ้านในวัยเด็กของเธอแต่ตอนนี้บ้านของเธอคือเกาหลีเหนือจึงเป็นการยากที่จะตัดสินใจฮิโตมิเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังว่าขึ้นหนึ่งในปี1978หลังจากเธอกับแม่ซื้อของที่ร้านค้าเสร็จ จู่ๆก็มีผู้ชายสามคนโผล่อ,ออกมาจากป่าข้างทางเข้ามารักพาตัวเธอกับแม่ขึ้นไปบนเรือคนละลำเมื่อเทียบท่าที่เกาหลีเหนือแล้วฮิโตมิก็ไม่เห็นแม่ของเธออีกเลยตั้งแต่ปี1978ถึงปี1980ฮิโตมิถูกจัดให้อาศัยอยู่ร่วมกับเมกุมิเมกุมิในวัย13ปีถูกจับขังไว้ในห้องเก็บของบนเรือ เธอร้องไห้ต่อเนื่องนานกว่า30ชั่วโมงพยายามใช้มือทั้งสองข้างตะกุยฝาผนังห้องเพื่อหลบหนีพร้อมกับร้องตะโกนเสียงดังว่าพ่อขาแม่ขาช่วยหนูด้วยเมื่อเรือใกล้จะเทียบท่าเล็บมือของเธอจึงฉีกขาดและเต็มไปด้วยของเหลวสีแดงที่เกาหลีเหนือเหยื่อที่ถูกลักพาตัวจะถูกล้างสมองและบีบบังคับให้เรียนภาษาเกาหลี นอกจากคนที่ค่อนข้างมีอายุหรือคนที่มีคนรักหรือคู่ครองอยู่แล้วทุกคนที่เหลือจะถูกบีบบังคับให้แต่งงานซึ่งทั้งหมดก็เพื่อสร้างพันธะให้พวกเขาอยู่ที่เกาหลีเหนือตลอดไปอีกอย่างก็เพื่อให้ลูกๆของพวกเขาที่เกิดออกมาได้รับการฝึกฝนเป็นสายลับตั้งแต่ยังเล็กในปี1986เมกุมิถูกจับให้แต่งงานกับชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวมาเขาชื่อคิมยองนำ ในปี1987พวกเขาก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนั่นคือคิมอินคยอนจากคำบอกเล่าของสามีภรรยาชิมูระมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาอาศัยอยู่ข้างบ้านของเมกุมิโดยมักจะได้ยินเธอร้องไห้ครลำครวนว่าหลังคลอดลูกในที่สุดเธอก็จะได้กลับบ้านที่ญี่ปุ่นแต่ลูกสาวที่เกิดออกมาก็น่ารักขนาดนี้เธออยากให้แม่ของตัวเองได้มีโอกาสอุ้มลูกสาวของเธอ มีครั้งหนึ่งแมกุมิช่วยโอกาสตอนที่คนเฝ้าเผลอสามารถหลบหนีออกมาได้แต่เมื่อถูกจับตัวกลับมาเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยบาดแผลเธอยังก้มหน้าพูดด้วยเสียงสะอื้นว่าฉันไปถึงสนามบินแล้วฉันคิดว่าถ้าไปถึงที่นั่นได้ก็จะได้กลับญี่ปุ่นในปี1980โซ,โซกะฮิโตมิถูกจับให้แต่งงานกับเฉลยชาวอเมริกันชลส์เจนกินส์ แม้ในช่วงแรกพวกเขาจะไม่สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันนั้นก็คือความเกลียดชังที่มีต่อเกาหลีเหนือและยิ่งเวลาผ่านพ้นไปพวกเขาจึงค่อยๆตกหลุมรักกันจนใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนานถึง22ปีและมีลูกสาวสองคน ในปี2002เมื่อรู้ว่าฮิโตมิจะได้กลับญี่ปุ่นชาวส์ Charles ก็ได้แต่ดีใจแทนภรรยาและสนับสนุนให้เธอกลับไปบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องโดยชาอส์ยังบอกอีกว่าคุณแต่งงานกับผมเพราะถูกบังคับครั้งนี้ในเมื่อคุณมีโอกาสกลับไปถ้าหากไม่อยากอยู่กับผมอีกผมก็เข้าใจแต่ฮิโตมิยืนกรานว่าไม่เอาฉันจะอยู่กับคุณท่ามกลางชีวิตที่เคยสิ้นหวังความรักที่พวกเขามีให้กัน อาจจะเป็นที่พึ่งทางใจเพียงอย่างเดียววันที่22พฤษภาค,คมปี2001นายกจุนอิจิโรโคอิซุมิก็ไปเยือนเกาหลีเหนืออีกครั้งเพื่อเจราจาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นปัญหานิวเคลียร์และขีปนาวุธต่งตางๆระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือสุดท้ายแล้วรัฐบาลสมแดงก็ยอมปล่อยให้ครอบครัวของสองสามีภรรยาชิมูระและฮาสุเกะอีกทั้งโซกะฮิโตมิและสามีชาวเจนกินส์ รวมถึงลูกสาวของพวกเขาทั้งสองเดินทางกลับญี่ปุ่นได้ในเดือนกรกฎาคมปี2004ส่วนอีกด้านหนึ่งพ่อแม่ของเมกุมิก็มีเชื่อคำแถลงการของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่บอกว่าลูกสาวของพวกเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1993โดยทางเกาหลีเหนือชี้แจงว่าเมกุมิป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งเธอจบชีวิตตัวเองลงเมื่อปี1993ส่วนศพก็ถูกชาปนากิจที่สุสานอูบงซานของเกาหลีเหนือแต่จากคำบอกเล่าของเหยื่อที่เคยถูกลักพาตัวและเดินทางกลับไปญี่ปุ่นได้แล้วพวกเขาบอกว่าตนเองเคยพบกับเมกุมิในปี1994ส่วนสุสานอูบงซานก็เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี1999 บันทึกการรักษาของเมกุมิที่ทางการเกาหลีเหนือมอบให้ก็เต็มไปด้วยช่องโหว่ที่น่าสงสัยมากมายจนคิดว่าน่าจะบันทึกการเข้าออกโรงพยาบาลปลอมแล้วพิมพ์ใบบรณา,าบัตรขึ้นตามอำเภอใจในปี2004รัฐบาลเกาหลีเหนือก็ยอมมอบเท่าอัติของเมกุมิคืนให้กับพ่อแม่ของเธอก่อนที่พวกเขาจะส่งต่อให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์ d n เ แม้ในขี้เท่าจะไม่มีตัวอย่าง DNA แต่ในที่สุดรัฐบาลญี่ปุ่นก็สามารถเก็บตัวอย่างจากกระดูกได้สำเร็จจนยืนยันได้ว่าอัฐินี้ไม่ใช่ของเมกุมิและจากหลักฐานต่างๆที่ปรากฏออกมาภายหลังเกาหลีเหนือจึงกลับคำว่าเมกุมิไม่ได้เสียชีวิตลงในปี1993แต่เป็นปี1994ต่างหากพ่อแม่ของเมกุมิยังคงเชื่อมั่นว่าลูกสาวของพวกเขายังมีชีวิตอยู่ และผู้คนต่างก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเมกุมิอาศัยอยู่ในเกาหลีเหนือนานเกินไปจนได้รับรู้ความลับมากมายของที่นี่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมปล่อยตัวเธอออกมาง่ายๆในปี2014รัฐบาลเกาหลีเหนือก็ยอมให้พ่อแม่ของเมกุมิได้พบกับคิมอึนคยยงหลานสาวของพวกเขาเป็นระยะเวลาสั้นๆที่มองโ,งโกเลีย ส่วนรายละเอียดการพูดคุยของพวกเขากลับไม่ได้รับการเปิดเผยจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศเหยื่อที่ยังไม่ได้กลับบ้านที่ญี่ปุ่นพวกเขาเสียชีวิตลงแล้วจริงๆหรือว่ายังต้องทนใช้ชีวิตในเกาหลีเหนือต่อไปกันแน่ตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาสองสามีภรรยาโยโกตะต้องพยายามดิ้นรนออกตามหาตัวลูกสาวจนกล้ำกลืนเสียน้ำตาไปมากเท่าไหร่บางทีอาจจะมีเพียงแค่พวกเขาเท่านั้นที่รู้ เส้นผมที่เคยดำคลับของสองสามีภรรยาปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนทุกวันนี้โยโกตะชิเกรุผู้เป็นพ่อของเมกุมิยังคงพกหวีที่ลูกสาวซื้อให้ไปด้วยทุกที่อยู่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าก่อนที่พวกเขาจะลาโลกไปจะได้มีโอกาสพบหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายไหมเอาละค่ะเนื้อหาในคลิปนี้ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ